จะขึ้นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ้ายสโลกราวครับวันนี้ก็ครับเป็นการกำลังจะเปิดร้านครับที่ใส่นี่ก็เป็นชุดกุ๊กครับชุดทำงานครับอันนี้เวลาอันนี้เบื้องหน้าครับนี่คนข้างหลังนี่คือสังคมยอดนิยมรกยนะครับผมยังอยู่ถ่ายช่วงเช้านะครับช่วงเช้าตอนนี้ครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศอาจจะอุ้ยไอ้แมวอุ้ยแมวมันเกาะหลังมันอยากออกมันอยากออกทีวีด้วยอยากออกทีวีใช่ไหมได้ไหมได้ไหมนี่ครับครับผมอุ้มแมวออกทีวีอันนี้คือน้องมะยมครับน้องมะยมเป็นคนน่ารักมากมะยมน่ารักมากไม่เอาลงเฉยตัวชอบตัวละครับมะยมอยากออกทีวีด้วยอยากออกทีวีดูสิเอาหันหน้ามาดิสิหันหน้าไปนู่นนี่จะปีนทำไมปีนไปอ่ะครับผมก็คือวันนี้เป็นเช้าพบกันเช้าวันพุธนะครับผมแต่ที่ใส่เสื้อสีขาวไม่ใช่อะไรเพราะว่าปกติใส่เสื้อสีทุกวันนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ7วันครับผมวันนี้ก็กำลังจะเปิดร้านครับก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเช่นเดิมครับอาหารตามสั่งนะฮะก็แวะมาทานกันได้ครับตอนนี้อาจารย์สังคมยอดนิยมก็ยังไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่ถ่ายมิวสิกกันอยู่ครับกำลังจะเตรียมบทเพลงใหม่แล้วก็ใส่เสียงกันครับผมว่าสังคมยอดนิยมนำห้องอัดบันทึกเสียงเคลื่อนที่มาด้วยครับผมโอ้โหไปที่ไหนใครเสียงดีสังคมยอดนิยมจัดให้คอปเปอร์ก็ได้หรือว่าจะร้องแบบทำดนตรีใหม่ทำเพลงใหม่ได้หมดครับคือสังคมยอดนิยมตอนนี้กำลังซุ่มหานักร้องเสียงดีอยู่ถ้าคนไหนเสียงดีไม่มีทุนไม่มีเงินไม่มีค่าน้ำมันรถมาหาอาจารย์สังคมยอดนิยมจะขับรถไปถึงบ้านแล้วไปบันทึกแผ่นเสียงให้ที่บ้านเลยที่บ้านเลยครับผมคือเราห้องอัดปิกนิกนะห้องอัดแบบเคลื่อนที่ครับหาไม่ได้ครับมีที่นี่ที่เดียวครับไม่มีใครทำได้เหมือนเคลื่อนที่แม้ว่าจะอยู่กลางท้องไร่ท้องนาอยู่ในป่าในเขาอัดได้ตลอดครับครับยิ่งดีเลยฮะบรรยากาศได้บรรยากาศครับผมอัดเคลื่อนที่เราจะได้มีฟิลการร้องเพลงกันแล้วนะครับคือมันจะได้อารมณ์อยู่ตรงนั้นครับผมครับครับก็อยากจะทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับ0932243647โทรมาได้นะครับผมย้ำอีกครั้งนึงช้าๆหน่อย0932270935โอ้จำไม่ได้แล้วครับผมรอบสองจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วโอ้โหทำไมสมองไปไหนเนี่ยทำไมไปไหนเนี่ยมายมมันอยู่บนบ่าหรือเปล่าเตือนมายมเตือนอีกครั้งครับ0932260โอ้ยไม่ได้จริงๆพี่น้องเฮ้ยจำเบอร์โทรไม่ได้ครับนี่เวลาเขาเรียกว่าเวลาเหมือนกับออกกล้องเนี่ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นบางทีของตัวเองอยู่บางทียังลืมเลยบางทีเสื้อตัวเองใส่ทุกวันเนี่ยยังไม่รู้สีเลยไปแล้วครับผมเนี่ยแมวผมชื่อน้องมะยมครับน่ารักรู้ฮะรู้เรื่องเก่งฉลาดครับผมอยู่ได้พอแมวครับแมวเขาให้โชคนะครับแต่งวดนี้อย่าลืมนะครับรู้สึกจะมาไอ้416ครับคิดว่านะงวดนี้ให้โชคให้ลาบเด้อครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากๆช่วงเช้าก่อนที่จะเปิดร้านครับเช้าประมาณสัก6โมงครึ่ง7โมงแดดกำลังส่องแดดกำลังอ่อนก็ได้บรรยากาศดีมาถ่ายคลิปเพื่อให้แฟนเพลงได้เห็นว่าสังคมยอดนิยมอ้ายสโลกาวยังทำงานในชิ้นนี้อยู่ยังทำเกี่ยวกับบทเพลงต่างๆถึงว่าอ้ายสโลกาวตอนนี้มาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ยังมีแฟนเพลงชื่นชอบในแนวเสียงเพลงตลอดแล้วก็มีแฟนเพลงที่รู้จักมาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดทุกวันครับทุกวันครับผมครับครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วถ้ามีงานข้างคราใดครับอย่าลืมโทรไปหาอาจารย์สังคมนะหรือว่าพี่คมพี่คมช่องพี่คมนะครับพี่คมอะไรรกออยครับผมติดต่องานได้นะครับวงดนตรีฮะกันตรึมครับผมลูกทุ่งอีสานใต้อ้ายสโลกราวครับผมไม่จะเป็นเราเล่นแบบสดๆเลยนะครับผมมีทรงมีซอพร้อมถ้าชอบซอก็เล่นซอถ้าชอบเพลงวัยรุ่นก็เราก็เล่นวัยรุ่นจัดให้ครับผมจัดให้มีหมดครับจัดให้แต่เราจะเน้นพวกร็อกพวกกันตรึมนะครับผมครับแต่เรามีทุกกันตรึมทุกยี่ห้อทุกนักร้องนะครับลูกทุ่งกันตรึมหมอลำครับมีหมดสตริงครับผมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมขอ
จบแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวจะไปปรุงเครื่องก่อนครับไปดูไอ้หม้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดเดี๋ยวมันไหม้เดี๋ยวไหม้เดี๋ยวไม่ได้ทานกันครับทั้งความเป็นนิยมก็ขอฝากลูกศิษย์อ้ายสุรกาวด้วยมีผลงานเพลงหลายต่อหลายเพลงหวานเพลงดังที่แฟนเพลงชอบที่สุดในตอนนี้คือหนุ่มบุรีรัมย์ช้ำรักแล้วก็ยังมีบทเพลงหวานอีกเพลงหนึ่งก็คือจำเนียงครับแล้วก็มีเพลงสนุกด้วยอีกหลายต่อหลายผลงานเพลงเช่นสรุปตอนจักครับหรือว่าสนุกตอนเก่ครับแล้วก็ยังมีแดนเซอร์ในดวงใจครับผมอ๋อแล้วก็ยังมีมีมารุปโดงมารุปโดงแล้วก็ยังมีอะไรที่หลานยายหลานยายได้ผัวฝรั่งโอ้แกผมผัวฝรั่งอ่ะเจ้าใหญ่ไปได้ปรังโอเคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ